ทำดีที่สุดก็ดีแล้วลูกเอ้ยของพ่อชีวิตพ่อยังให้ได้เลยลูกอะรถตู้เสียบวกกับแม่ป่วยค่ะทำทุกอย่างที่แกแบบจะแข็งแรงขึ้นมาได้ไวที่สุดหาอะไรดีๆให้แกกินค่ะเราอดไม่เป็นไรค่ะแต่แม่ต้องกลับมาเราไม่เหลืออะไรแล้วเราก็มาเริ่มนับหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าหนูยังมีลมหายใจหนูจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้แม่เหมือนเดิมสร้อยทองของพ่อค่ะมันมีความหมายกับเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อปินใจบัวขี้ค่ะชื่อเล่นชื่อป้อมค่ะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีอายุ37ปีค่ะชอบคำว่าหนูหนูน่ารักดีปัจจุบันขับรถโดยสารประจำทางค่ะโอ้แล้วสาย515ค่ะวิ่งจากเซ็นทรัลสารยาไปอนุสาวรีย์ชัยค่ะโอ้ไปเริ่มทำได้ยังไงอะคะที่บ้านไม่มีอาชีพแบบเป็นหลักแรงอะไรเงี้ยค่ะรับจ้างทั่วไปตัดอ้อยงมหอยหาปลาขายทำทุกอย่างที่ได้เงินค่ะแล้วก็จนน้าเขาไปเจอที่บ้านค่ะเขาทำงานอยู่ในคสมกอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยชวนมาทำเรามีแรงบันดาลใจเราไปเห็นเพื่อนพ่อที่เป็นผู้หญิงขับรถเมย์ได้สักวันฉันโตขึ้นฉันจะต้องขับให้ได้มันเท่จังเลยผู้หญิงขับรถใหญ่สมัยก่อนนะคะมันเท่เลยแล้วก็เมื่อก่อนที่บ้านมีรถเมย์ค่ะมีรถเมย์วิ่งจากอำเภอด่านช้างที่บ้านค่ะผ่านอำเภอสำชุกเข้ามาในตัวเมืองสุพรรณนะคะวิ่งรถมาเรื่อยๆจนมาช่วงวิกฤตที่เราจะต้องขายรถอะค่ะช่วงที่รถตู้เข้ามาตีเศรษฐกิจก็ซบเซาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาวิ่งรถตู้ค่ะมาวิ่งรถตู้ก็สบายขึ้นเยอะค่ะที่บ้านฐานะดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยจนมาปีที่4ที่5เนี่ยค่ะรถตู้เสียบวกกับแม่ป่วยค่ะแม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างเราเป็นคนรับคนเดียวตลอดค่ะทุกอย่างมันลุมไปหมดพอมันตกมันก็ตกสุดเลยค่ะเหลือศูนย์เลยก็เลยปล่อยรถตู้ยึดช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยากที่สุดในชีวิตเลยใช่ไหมคะเพราะทั้งแม่ด้วยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของรถก็ต้องถูกยึดด้วยใช่ค่ะท้อที่สุดคือช่วงไหนช่วงหลังจากที่แม่กลับมามีแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วเราก็มาเริ่มนับหนึ่งเลยเพราะว่าของที่มีในตัวทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันไม่มีเลยค่ะกลับไปตั้งหลักที่บ้านค่ะก็บอกแม่ว่าแม่สิ่งที่เราเสียไปอ่ะเราไม่ตายเราก็หาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบอกแม่ว่าสักวันหนูถ้าหนูยังมีลมหายใจหนูจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้แม่เหมือนเดิมแสดงว่าในตอนนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องขายทิ้งไปถูกไหมคะที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะหากลับมาใหม่ใช่ค่ะเป็นทองแม่กับทองของพ่อค่ะโอ้เราอยากซื้อคืนเขาเพราะว่าแบบสร้อยทองของพ่อค่ะมันมีความหมายกับเขาเพราะว่าสร้อยทองพ่อเป็นสิ่งที่น้องชายซื้อให้ในวันเกิดพ่อเราก็เลยยิ่งรู้สึกผิดที่แบบของที่มีความหมายสำหรับพ่อเราเอาของเขายังเอาของเขาไปเพราะมันมีชิ้นเดียวหนูขายไปตอนที่แม่รักษาตัวนะคะขายไปแต่บอกแม่แต่แม่ไม่ให้บอกพ่อค่ะมาบอกพ่อตอนช่วงที่แม่อาการดีขึ้นเยอะแล้วทำงานได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะพ่อก็ไม่ด่าค่ะไม่ด่าเลยสักคำแต่เรามันเป็นปมอยู่ในใจเราตลอดนะคะว่าครับมันรู้สึกแย่ค่ะอยากจะปลดล็อกความรู้สึกตัวเองด้วยค่ะคือตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่พ่อค่ะอะไรที่ทำให้เราผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้คะครอบครัวค่ะพ่อลูกแฟนคือทุกคนไม่ซ้ำเติมเราค่ะแม่ก็ยังอยู่กับหนูเสมอก็กะว่าถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งหนูจะลาออกกลับไปอยู่บ้านค่ะอยากกลับไปดูแลพ่อค่ะอยากกลับไปชดเชยให้เขาไม่อยาก
ไม่อยากพลาดเหมือนตอนแม่ที่เรากลับไปดูแลเขาไม่ได้ได้เต็มที่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สุขอบคุณมากที่ป้อมมารายการนะครับท่านกรรมการครับภารกิจสุดท้ายท้าทายทักษะในการขับรถของป้อมครับเส้นทางที่ป้อมต้องเดินทางคือเดินทางมาตามกรวยครับแล้วก็ต้องถอยหลังเพื่อเข้าซองครับนี่เป็นประสบการณ์แล้วก็ทักษะล้วนๆนะครับคือรถเมย์เนี่ยขับมา4ปีแต่พ่อสอนขับมาก่อนหน้านั้นแล้วเดินหน้าแล้วครับตรงนี้ไม่ยากครับความยากอยู่ลำดับต่อไปนี่แหละครับคือต้องค่อยๆถอยหลังครับถอยหลังเป็นแนวตรงนะครับผ่านไข่ที่วางเรียงกันอยู่ครับวิ่งเฉียดครับเริ่มโอ้คือต้องชิดที่สุดนะครับต้องชิดที่สุดนะครับแล้วก็เดินหน้าอีกครั้งครับแล้วก็ถอยอีกครั้งเดินหน้าอีกครั้งถอยอีกครั้งครับไปอย่างนี้เรื่อยๆครับเพราะว่าชนกรวยก็ไม่ได้ด้วยชนกรวยถอยแล้วครับถ้าตั้งแนวตรงได้นี่คือทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะครับความยากที่สุดคือต้องตั้งแนวให้ตรงครับเอาแล้วครับมาดีครับมาดีครับบินได้ทีละครั้งเดียวค่ะทีละนิดเดียวค่ะทีละนิดจิ๊กๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับถ้าตั้งลำได้คืออุ้ยแต่มันเบียดมากครับมองจากมุมนี้เลยว่าเบียดมากครับเอียงไปทางฝั่งซ้ายด้วยต้องถอยผ่านนะครับถ้าถอยผ่านไปได้โอ้โหเห็นไหมครับและผ่านครับโอ้โหโอ้โหเป๊ะสุดยอดจริงๆครับผู้หญิงคนนี้ครับป้อมครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเป็นนักสู้ของป้อมเรื่องราวชีวิตของเราแล้วก็เรื่องราวความกตัญญูของป้อมให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านประทับใจในตัวป้อมมากและฝากรายการมอบสิ่งนี้ให้กับป้อมมันเป็นสิ่งที่เชื่อว่าจะทำให้ปมในใจป้อมนั้นคลี่คลายนี่ครับตรงนี้คือสร้อยคอทองคำน้ำหนัก50สตางค์พี่ซุปเชื่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสร้อยเส้นเนี้ยป้อมจำเป็นต้องขายเพื่อนำสตางค์ไปดูแลแม่แต่ป้อมรู้สึกว่ามันเป็นของพ่อและป้อมอยากคืนให้กับคุณพ่อป้อมครับนี่คือความฝันที่ King Power ตั้งใจมอบให้ป้อมครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ยังมีทุนสำรองให้กับป้อมใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันด้วยนะครับอีก 25,000 บาทรวมวันนี้นะครับมอบให้ป้อมจาก King Power 40,000 บาทจาก King Power ครับป้อมครับอยากจะบอกอะไรกับพ่อที่เรารักที่สุดพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับพ่อจ๋าหนูมาทำความฝันเอาของไปให้พ่อได้เลยนะหนูจะไปให้พ่อหนูจะดูแลพ่อเองหนูจะทำตามสัญญาที่หนูให้กับแม่ไว้จะทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อมีความสุขให้พ่อดูแลสุขภาพรักพ่อที่สุดในโลกลูกคนนี้อาจจะแบบทำตัวแย่ๆไปบ้างอะไรไปบ้างแต่หนูรักพ่อที่สุดในโลกนะคะขอบคุณค่ะพ่อ
พ่อทราบไหมว่าป้อมเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาอยากคืนสร้อยเส้นนี้ให้พ่อไม่ทราบหรอกครับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะเอาคืนครับคือเขาอะรู้สึกว่าเขาเอาของพ่อมาแล้วเขาก็คิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าสักวันนึงเขาจะเอาสร้อยคอทองคำเส้นนี้คืนกลับให้พ่อว่าผมของอะไรที่ผมให้ลูกแล้วผมไม่อยากได้คืนครับคือว่าของผมกับของเขาก็อันเดียวกันคือของลูกของผมก็คือของลูกแต่นี่เขาอยากให้พ่อก็เอาคืนไปลูกพ่อไม่เอาลูกกลับไปไว้ตั้งตัวหนูอยากให้พ่อจังหนูอยากให้พ่อเอาจังครับพ่อไม่อยากได้ลูกทองให้ลูกหนูจะดูแลพ่อเองทำดีที่สุดก็ดีแล้วลูกเอ้ยของพ่อชีวิตพ่อยังให้ได้เลยลูกอ่ะเพราะของวันนี้ผมต้องการอยากให้ลูกเท่านั้นเป็นทองที่แม่งตื่นให้พ่อให้หนูเอาก็เก็บไปที่ลูกผิดมาตลอดเก็บไปที่ลูกมันดีที่สุดแล้วพ่อไม่ต้องการแล้วพ่อจะอยู่ได้กี่วันรู้ไหมลูกพอแล้วหนูขอโทษสำหรับสัญญาพ่อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรป้อมพิสูจน์ว่าป้อมไม่มีอะไรต้องขอโทษนะเพราะว่าไม่มีอะไรต้องขอโทษมันเป็นความจำเป็นในช่วงเวลานั้นที่เราจำเป็นต้องดูแลแม่ครับผมซึ่งพิสูจน์เชื่อว่าคุณพ่อเข้าใจผมเข้าใจครับเข้าใจนะทีนี้ผมก็รู้อยู่เพราะผมก็ไม่ต้องการคืนอยู่แล้วครับผมคือของวันนี้เขาใช้ก็คือเหมือนผมใช้เหมือนกันสำหรับพ่อลูกคนนี้เป็นคนยังไงครับคนดีนะครับใช้ได้พอตอนไปโรงเรียนเขาเรียนอยู่เขาก็ได้วันละ3บาทเรียนมาเขาก็เอากับข้าวไปกินบ้านด้วยเขารับเขาไปล้างถ้วยล้างชามโรงเรียนนี่คือลูกสาวคนโตของพ่อครับพ่อรักเขาขนาดไหนก็รักทุกคนนะครับลูกรักเท่าชีวิตเหมือนกันทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ